สวัสดีครับเพื่อนครับมาห่อเกี๊ยวด้วยกันครับผมเรามีแผ่นเกี๊ยวหมูนะครับวันนี้หมูล้วนๆนะไม่มีกุ้งผสมครับนี่แผ่นเกี๊ยวครับเอาเราห่อไปได้สักแป๊บนึงแล้วนะนี่ห่อไปได้แป๊บนึงแล้วครับไปได้ประมาณสัก 6-7 ตัวนี่เป็นหมูเด้งครับหมูเด้งเอาเรามาห่อหมูเด้งกันครับผมห่อเกี๊ยวนะเรามาห่อเกี๊ยวหมูกันต่อเลยมาห่อเกี๊ยวกันนี่แหละครับผมอ่ะใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะแปะน้ำด้วยนะครับนี่แปะน้ำมันจะได้ติดนะเกี๊ยวจะได้ไม่ออกจากกันนะครับผมเกี๊ยวกันป้าเพลินห่อเงินห่อทองครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับแตะน้ำมันเป็นกลมๆตรงนี้ก่อนนะแล้วก็หักเข้าไปครับผมแตะน้ำตรงนี้สักหน่อยนะได้แล้วครับหัวทองของเราครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วครับเกี๊ยวหมูของเราเย้ครับผมเป็นนั้นว่าเราได้เกี๊ยวหมูไว้รับประทานกันแล้วนะครับทำง่ายๆมากครับผมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของพวกเรามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ